ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนเพื่อน FC ที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยอยู่ที่สถานีรถไฟนครปฐมนะครับเวลา 8:10 นะครับตอนนี้นะฮะขบวนรถที่กำลังจะเข้าสู่สถานีรถไฟนครปฐมนะฮะก็คือขบวนรถด่วนที่84นะครับวันนี้เข้าสู่สถานีนครปฐมนะฮะตามเวลานะครับ8:11หัวรถจาก QSY นะครับ QC นะฮะหรือว่าหัวรถจากอุลตร้าแมนนะครับแหมวันนี้เปิดไฟกระพริบมาเท่ๆเลยนะฮะเป็นหัวรถจากรุ่นใหม่ล่าสุดของการรถไฟนะฮะสำหรับวันนี้นะครับกระบวนรถด่วนที่84นะครับพ่วงรถนอน JR West มาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นรถนอนดัดแปลงของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมทั้งพ่วงตู้นอนชั้น1นะครับซึ่งเป็นตู้เดวูนะหรือว่าตู้จากเกาหลีนะครับกระบวนรถด่วนที่84เนี่ยเป็นกระบวนรถนอนชั้น1ชั้น2นะครับแล้วก็ยังมีรถชั้น3และรถชั้น2พัดลมพ่วงอยู่ตอนท้ายด้วยนะครับแต่ว่าศักดิ์ของขบวนรถขบวนนี้นะฮะ84นี่เป็นขบวนรถด่วนนะครับถือว่าเป็นขบวนรถด่วนเพราะว่าไม่ได้จอดทุกสถานีนะครับจอดเฉพาะสถานีใหญ่ๆเฉพาะสถานีจังหวัดหรือสถานีอำเภอใหญ่ๆเท่านั้นนะครับสำหรับขบวนรถด่วนที่84นะครับรับส่งผู้โดยสารจากสถานีรถไฟตรังนะครับถึงปลายทางสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับขบวนขาไปนั่นก็คือขบวนรถด่วนที่83นะครับแล้วก็เที่ยวกลับนั้นก็เป็นขบวนรถด่วนที่84ก็คือขบวนนี้นั่นเองนะครับสำหรับรถนอนชั้น1แล้วก็ชั้น2นะครับจะพ่วงอยู่ทางตอนหน้าของขบวนส่วนรถชั้น3พัดลมแล้วก็รถชั้น2พัดลมเนี่ยจะพ่วงอยู่ตอนท้ายนะครับขบวนรถขบวนนี้นะครับใช้ความเร็วในการเดินทางนี่อยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถามว่าเอ๊ะรถด่วนทำไมถึงใช้ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมไม่ใช้ความเร็ว100หรือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรื่องของศักของขบวนรถเนี่ยนะฮะไม่ได้กำหนดอยู่ที่ความเร็วเสมอไปนะครับซึ่งขบวนรถด่วนที่84เนี่ยนะครับสำหรับขบวนนี้มีรถชั้น3และรถชั้น2พัดลมนะฮะซึ่งเป็นตู้โดยสารรุ่นเก่าตู้โดยสาร2แบบนี้นะฮะใช้ความเร็วสูงสุดได้เพียง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเมื่อนำรถ2คันนี้นะครับรถ2ประเภทนี้เข้ามาพ่วงอยู่ในขบวนรถด่วนขบวนรถด่วนก็จะต้องใช้ความเร็วเป็นไปตามมาตรฐานต่ำที่สุดของรถที่จะสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความเร็วสูงสุดของขบวนรถนะครับจะต้องอิงไปที่รถคันที่สามารถใช้ความเร็วได้น้อยที่สุดนะครับก็คือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงแม้ว่ารถนอนแดวูหรือรถ JR West จะใช้ความเร็วได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตามนะฮะหรือว่าจะเป็นหัวรถจักรที่ใช้ความเร็วสูงสุดได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตามแต่เมื่อนำรถที่ใช้ความเร็วได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพ่วงร่วมในขบวนด้วยขบวนทั้งขบวนจึงต้องใช้ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับแต่ศักยังเป็นขบวนรถด่วนเพราะสาเหตุว่าขบวนรถขบวนนี้ไม่ได้จอดทุกสถานีอย่างที่บอกไปแล้วนะครับขบวนรถด่วนที่84นะครับจะจอดเฉพาะสถานีใหญ่ๆเฉพาะสถานีจังหวัดและอำเภอใหญ่ๆเท่านั้นนะครับดังนั้นค่าเฉลี่ยของการเดินทางในเรื่องของเวลานั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ารถด่วนอยู่นะฮะก็สามารถที่จะทำความเร็วและใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าปกติได้นะครับสำหรับขบวนรถด่วนที่84เนี่ยนะครับมีกำหนดหยุดที่สถานีนครปฐมเวลา 8:11 และก็จะออกจากสถานีนครปฐมเวลา 8:16 ใช้เวลาในการหยุดที่สถานีรถไฟแห่งนี้ใช้เวลา5 นาทีนะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันที่ขบวนรถด่วนที่84เดินทางเข้าสู่สถานีนครปฐมตรงตามกำหนดเวลาคือ 8:11 และก็จะรอเวลาออกที่ 8:16 ซึ่งในสถานการณ์ทาง
เส้นทางรถไฟสายใต้ในเวลานี้นะครับมีการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่มีการใช้ทางเบี่ยงมีการยกเลิกเส้นทางและการหลีกขบวนรถเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะยุ่งยากดังนั้นเส้นทางรถไฟสายใต้ในช่วงเวลานี้หลายขบวนนะครับอาจจะล่าช้ากว่ากำหนดเวลาเดิมทั้งเที่ยวไปและก็เที่ยวกลับนะครับแต่ว่าวันนี้ขบวน84นี่เป็นพระเอกนะครับสามารถทำเวลาได้เข้าสู่สถานีนครปฐมได้ตรงตามกำหนดเวลาและเชื่อว่าจะเข้าสู่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ได้ตรงเวลาเช่นกันนะครับและตอนนี้นะครับทางสถานีนครปฐมก็ได้ให้สัญญาณขบวนรถด่วนที่84นะครับเพื่อจะออกจากสถานีนครปฐมแล้วนะฮะนายสถานีก็แสดงสัญญาณอนุญาตเพื่อให้ขบวนรถนั้นเคลื่อนออกจากสถานีนะครับเวลา 8:16 นาทีขบวนรถด่วนที่84ออกจากสถานีนครปฐมไม่ล่าช้านะครับตรงเวลานะฮะช่วงท้ายของขบวนจะมีรถโบกี้ขายอาหารหรือว่ารถเสบียงพ่วงเข้ามาด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยรถชั้น2พัดลมนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถชั้น3พัดลมนะครับพ่วงมาอีก3คันนะครับเพราะฉะนั้นขบวนรถขบวนนี้นะครับก็เป็นรถรวมมิตรก็ว่าได้นะฮะมีทั้งรถนอนชั้น1รถนอนชั้น2แล้วก็รถชั้น3พัดลมชั้น2พัดลมพ่วงเข้ามารวมทั้งรถโบกี้ขายอาหารด้วยนะครับและที่นี่คือสถานีรถไฟนครปฐมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระพลาสวรรค์ลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ